เสือว่าใหญ่นะผมนี่เฮ้ยมันอาศัยอยู่ในเดือมเฮ้ยมีไข่เลยนะเนี่ยนะเออเพราะมีเขาจะเอาหินปิดไว้เพื่อเสริงของนี่ครับด้านล่างเป็นโพงเนาะแม่นเป็นโพงแล้วก็นี่ค่ะเขาหินมาปิดไว้นะครับเลยวะเขาต้องเอาอ้อมเบิกหรือเปล่าวะจะลองครับแกผมนี่ครับโอ้โหผ่านหมีมุดลงไปแล้วนะครับผมโอ้โหคือหินก้อนใหญ่มากเลยนะครับเห็นไหมแต่ฐานเขาเล็กนิดเดียวนะครับผมแล้วหินก็ไม่ขยับไม่อะไรเลยนะนี่จะเป็นโอ้โหที่พักกันพักอุดงรางโอ้โหครับผมมันจะมี2ที่ที่เขามานอนกันนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับผมนะครับเห็นไหมเป็นเสาหินใหญ่มากเลยนะเห็นไหมครับโอ้โหเหมือนจริงนะครับผมนี่ครับก็กำลังสอนหนังสืออยู่นะครับผมเฮ้ยนี่สวัสดีครับผมอันคนลงป่านะครับผมวันนี้นะครับผมมีแผนการเดินทางนะครับผมไปตามหาถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งนะครับผมชื่อว่าถ้ำแก่นะครับผมโดยวันนี้นะครับผมมีพานนำทางนะครับผมนี่ครับสวัสดีครับผมพานหมีหนีเข้าป่านะครับผมจะพาคุณอั๋นนะครับเราไปดูถ้ำแก่บนะครับเป็นถ้ำลานพิธีกรรมพูดง่ายนะครับก็คือแก่บจะมีทุกวันพระนะครับพูดดังไม่ได้เดี๋ยวชาวบ้านว่านะครับเพราะว่าผมสืบทราบมาว่าทุกวันพระแก่บมันจะผุดขึ้นมานะครับในกลางป่าทั้งที่ไม่มีทุ่งนาแต่แก่บผุดขึ้นมานะครับเอาเป็นว่าเราขึ้นไปชมถ้ำดีกว่าครับผมครับผมปัจจุบันมีทำช่อง YouTube ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นช่องใหม่ให้นะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับผมพานมีหนีเข้าป่าเนาะใช่ครับผมเพราะว่าแม่ว่าอยากให้อยู่บ้านนะครับก็เลยหนีเข้าป่าครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับผมแต่ก่อนจะไปก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมสักคนละ1ไลค์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปในวันนี้นะครับขอบคุณครับงูที่นี่จะลอกหน้าเพราะวันพระใดวะนี่ดูจากร่องรอยนะครับอันนี้จะเป็นงูผมว่าน่าจะเป็นงูอ่ะงูหัวโปะปาดมันจะมี2ตัวอันนี้จะเป็นตัวน้อยอันนี้จะเป็นตัวใหญ่อันนี้คือเดินนาได้ไม่ไกลแล้วผมเจอสากงูแล้วนะถือว่าใหญ่เลยเนาะใช่ครับผมเพราะว่างูแถวนี้มันจะลอกซาบคือบอกง่ายๆกับเป็นภาษาผู้ไทยเนาะว่าไปดัก มันจะลอกออกมาเฉพาะวันพระแถวนี้นะครับจะออกลอกคาบเฉพาะวันพระเนาะเสือว่าใหญ่นะครับผมนี่เฮ้ยมันอาศัยอยู่ในเดือมเฮ้ยมีไข่เลยนะเนี่ยนะเออเพราะมีไข่งูหรือไข่กับแกเนี่ยจากนะครับด้านในนะครับตรงดิบเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนไข่ไม่แน่ใจว่าเป็นไข่งูหรือไข่ตัวแกนะครับแต่งูมันอาศัยอยู่ในซอกนี้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราถอยดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันอันตรายเนาะตรงนี้ใช่ครับผมไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมนะครับเส้นทางของเราวันนี้นะโอ้โหรู้สึกว่าพานหมีจะพามารับน้องนะครับเนี่ยจุดนี้นะครับผมนี่ลักษณะถ้ำทางนี้เนาะเขาจะเอาหินปิดไว้เพื่อเสริงของนี่ครับด้านล่างเป็นโพงเนาะแม่นเป็นโพงแล้วก็นี่ค่ะเขาหินมาปิดไว้นะครับวะเขาต้องเอาอ้อมเบิกหรือเปล่าวะเพื่อเป็นทางใต้มันเป็นหูใหญ่เลยวะแม่นแม่นแม่นนะครับเขาเอาหินมาปิดไว้เนาะนี่เขาเคลื่อนย้ายมาได้เนี่ยหินเลยครับเห็นไหมเออวะผมว่าน่าจะรอคุณดันนี่มาทำหรือเปล่านี่โอ้ยครับเป็นหินเป็นก้อนเต็มไปนานตรงนี้น่าจะเป็นปากทางคาถ้ำนะแม่ด้านล่างมีโพงเห็นไหมครับโอ้ประดิษฐ์ใหญ่เลยนี่อันนี้ก้อนใหญ่เลยเนาะโอ้ผมงัดบ่ได้อันนี้ว้ามันเข้าไปเลยน่ะเอามือไปยืนมาก่อน
เนี่ยนี่เป็นก้อนหนึ่งนะครับเขายกมาเลยนะนี่นี่เห็นไหมพิเศษยังไงนะผามีดหรือเปล่าเออเฮ้ยมีดบ่บอกโอเศษที่ดินโอซิมอนลงไปจังใดนี่บริมอนน้ำไผ่เด้อเป็นทางลงไปเลยเนาะเป็นทางเลยวะนี่เขาปิดอันนี้นี่โอ้เนี่ยครับเขายกมาปิดด้านในก็มีเนาะแมนเห็นไหมครับนี่เขามาปิดไว้นะเขาอาจจะซ่อนอะไรไว้สักอย่างนะครับผมว่าเนี่ยครับคือจุดนี้มันจะเป็นเพิงหินแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับโอ้โหปิดสุดยอดโอ้โหครับผมใหญ่มากเอ้ยนี่นี่ก้อนน้อยนี่นี่ให้พวกเขามาปิดเว้นเนาะเต็มไปเลยผมว่าเอาก้อนเดียวอ้อนนี่จบเลยเนาะไม่ได้ถ้ามีเสือก็เอาเสือของแล้วก็ดึงนะตอนนี้เราก็เปิดถ้ำได้แล้วนะครับคือผมยกหินก้อนใหญ่ออกเลยครับผมนี่ครับหินก้อนใหญ่มากตอนนี้ก้อนใหญ่มากแล้วข้างล่างนะครับเป็นโพรงเลยนะโอ้โหเป็นโพงใหญ่เลยเนาะครับโพงใหญ่นะข้างล่างนะนี่ครับโอ้โหผ่านหมีมุดลงไปแล้วนะครับผมโอ้โหคือตรงนี้ยังไม่ใช่ถ้ำแกะนะผมเป็นถ้ำที่เจอก่อนขึ้นไปนะลักษณะเหมือนเขาจะฝังอะไรไว้นะครับผมโอเคครับผมสันนิษฐานได้แล้วเป็นยังไงครับเจ็บมือแล้วนี่มือถือก้อนหินผมมันน่าจะเป็นที่เก็บของนะครับเพราะว่าคนไม่สามารถอยู่ได้ข้างใต้นะเพราะว่ามันแคบมันเป็นแต่มันเป็นโพงใหญ่มันเป็นโพงแต่ว่าเหมือนกับว่าเอาของลงไปทิ้งแล้วเวลาจะเอาขึ้นมาก็คือใช้เชือกดึงขึ้นมาอย่างเดียวนะเพราะคนอยู่ไม่ได้เพราะว่าทางมันแคบเนาะไม่แน่นะแต่ก่อนน่าจะรูใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าเนี่ยเศษหินเล็กๆเนี่ยยังเต็มอยู่นะครับแล้วมันทับถมกันนานนะมีดินถมด้วยนะครับแล้วก็มีหินด้วยเนาะเป็นที่เก็บของโอ้แต่ลึกลับจริงๆนะครับผมเนี่ยครับก็คืออาจจะคนอาจจะมาพักตรงนี้เนาะได้นะเพราะว่าเป็นเพิงหินแล้วก็เนี่ยครับด้านหลังเป็นวิวแล้วนะชมวิวได้นะครับผมโอเคแปลกมากครับผมเนี่ยเราเอาหินลงไว้ที่เดิมไหมครับได้ครับผมแค่ปิดตรงนี้ก็พอเนาะปิดข้างหน้าโอ้ยทับมือระวังนะครับผมโอเคครับผมได้เดินทางขึ้นไปตามหาถ้ำแกบกันต่อครับผมก็ถ้ำนี้เราก็ไม่ได้ลงนะครับผมเพราะว่ารูเล็กมากนะมันลงไม่ได้ครับลงไม่ได้มันต้องทุบหินออกใช่ครับคือถ้าจะลงจริงๆต้องแบบทำความเก็บหินเก็บอะไรออกนะครับถึงจะลงได้นะไปโอเคเดินทางกันต่อครับผมเนี่ยครับผมโอ้โหตรงนี้นะครับนี่เป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับผมโอ้โหด้านหน้าเราก็เป็นเพิงหินอีกแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยคือแถวนี้นะครับแทบจะไม่มีดินเลยเนาะโอ้โหโอ้โหนี่ครับวิวด้านล่างของเรานะครับผมนี่เห็นไหมคือตอนนี้ด้านล่างนะครับที่เห็นเป็นใบไม้สีน้ำตาลนี่ก็คือมันจะเป็นต้นยางนะครับผมบรรยากาศด้านหน้าเราก็เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับผมโอ้โหโอ
โอ้ต้นนี้สวยมากนะครับผมดูต้นไม้นะครับโอ้โหนะครับด้านบนนะที่ว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่อยู่ของกษัตริย์โอ้โหกษัตริย์ในสมัยนั้นมันโอ้โหมันอลังการมากเลยเนาะนะครับนี่คือมองจากด้านล่างนะครับผมต้องมาดูห้องข้างบนนะครับว่ามันเป็นลานหินเพลิงหินสามารถมองเห็นได้เพราะว่าผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่อยู่ของกษัตริย์ในสมัยโกรธโอ้โหป๊าดนะครับโอ้โหเฮ้ยดูหินก้อนนี้นะครับผมใหญ่มากเลยนะมันเหมือนจะไหลลงเลยเนาะแต่มันก็ไม่ไหลนะครับผมเนี่ยมันอัศจรรย์จริงๆนะนี่เห็นไหมครับผมคิดว่าถ้าคุณขึ้นไปปีนขึ้นไปดูวิวนี่จะสุดยอดมากเลยนะนี่โอ้โหถ้าคุณชอบเสียงนะแต่มันก้อนใหญ่มากเลยนะครับผมนี่ด้านล่างก็มีเหมือนกันนะก้อนนี้เฮ้ยทำไมสวยอย่างนี้นะครับผมนี่คือเห็นไหมครับนี่คือหินมันตั้งอยู่นิดเดียวเองนะเห็นไหมตั้งอยู่ตรงนี้แค่นิดเดียวนะครับผมแต่ไม่ดมนะโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่ครับพันหมีขึ้นไปไปด้านบนแล้วนะวิวข้างบนนี่สุดยอดมากโอ้โหนี่ครับเฮ้ยมันก้อนใหญ่มากเลยนะครับผมพันหมีขึ้นตรงไหนนี่ครับต้องปีนบันไดขึ้นเอาบันไดก่อนต้องปีนต้นไม้ขึ้นโอ้โหโอ้โหเนี่ยครับอันนี้คือทางขึ้นของพันหมีครับผมเห็นนะเดี๋ยวผมจะขึ้นยังไงครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับผมโอ้โหเนี่ยครับด้านบนนะวิวสวยมากนะครับผมโอ้เห็นได้ชัดได้กว้างมากเลยนะมันเหมาะกับการแบบนอนแคมปิ้งมาตั้งแคมปิ้งนี่ก็โอเคนะครับผมแต่ว่าคนที่จะมาแคมปิ้งตรงนี้ได้ก็คือจิตแข็งมากนะครับเพราะว่ามันเป็นเมืองเก่าโอ้แถวนี้เป็นเมืองเก่านะครับผมใช่ครับดูจากลักษณะหินแถวนี้ก็คือเป็นที่อยู่ของคนคนโบราณอายุ 2,000 กว่าปีนะครับโอ้เนี่ยครับแล้วก็วิวด้านล่างสวยมากนะคือเนี่ยตรงนี้คือเป็นป่ายางทั้งหมดเลยนะครับผมเห็นไหมใบไม้สีแดงนี่นะเขาบอกว่าต้องมาเลี้ยงหินผมคิดว่านะนี่นี่เขาเอาหินมาเลี้ยงไม่รู้ว่าเลี้ยงทำเพื่ออะไรฮะโอเคคือไปตรงไหนเขาจะเห็นชอบเลี้ยงหินขึ้นเป็นเจดีย์เนาะผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาจะเลี้ยงทำไมนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมโอ้แต่อยู่ตรงนี้สวยมากเลยนะนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับผมเหมือนเมืองโบราณจริงนะครับตามคำที่พานหมีบอกนะครับผมโอ้โหตอนนี้ครับผมคือทางข้างล่างคือนิดเดียวเองนะแต่ว่าทำหินใหญ่ได้ดูนะครับหนูโอ้โหเออจริงนะครับผมนี่เฮ้ยนี่ครับคือหินก้อนใหญ่มากเลยนะครับเห็นไหมแต่ฐานเขาเล็กนิดเดียวนะครับผมและหินก็ไม่ขยับไม่อะไรเลยนะเนี่ยคือมันจะเอียงมาฝั่งนี้นะแต่มันไม่หลุดไม่อะไรเลยนะครับเห็นไหมเหมือนเขาติดไว้เลยนะโอ้โหแปลกมากนะโซนนี้โอ้เนี่ยครับมันเป็นเพิงหินแบบนี้นะก็คือสามารถนะครับผมเข้าไปพักอาศัยได้นะผมนี่ครับเห็นไหมเป็นเพิงหินอย่างนี้นะครับโอ้โหอเมซิ่งมากนะครับผมเหมือนเห็ดเลยนะเนี่ยครับคือสามารถมานั่งพักผ่อนด้านล่างได้เลยนะบังแดดบังฝนได้นะผม
เฮ้ยตรงนี้เป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่ครับผมโอ้โหนี่จุดนี้ก็สวยนะครับผมที่นั่งผ่านมีบอกว่าด้านบนนะครับมีที่นั่งของพระราชานะเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะโอ้โหโอ้โหจุดนี้นี่ครับโอ้โหจุดนี้นะครับเฮ้ยมันสวยงามมากเลยนะมันจะมีอย่างอัศจรรย์กว่านี้อยู่ข้างล่างแล้วตรงนี้เนี่ยจะมองเห็นถ้ำแกบนั่นเนี่ยอ๋อโอ้เฮ้ยตรงนู้นนะครับถ้ำแกบนะในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับผมเฮ้ยโอ้โหแต่มันไม่ใหญ่จริงนะถ้ามากับคุรานี่นี่คุรานี่ขึ้นไปนั่งกันนะนี่เออนี่เหมือนเป็นเหมือนแท่นนั่งเลยเนาะนะครับแท่นนั่งแล้วก็มีเพลิงหินนะนะครับพันมีลองนั่งโชว์หน่อยครับผมผมนั่งได้เท่านี้นี่เฮ้ยนี่ครับนะครับคือป่าแถวนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้เกือบหมดเลยเนาะใช่ครับเพราะโซนนี้เป็นเมืองโบราณนะครับผมจากคำบอกเล่าของพันมีนะครับผมผมก็อ้างอิงมาจากอันผู้เฒ่าผู้แก่โอ้นี่ครับมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงนะเพราะผมเป็นคนอินดี้นี่ครับโอ้โหสุดยอดนะโซนนี้นะครับผมจะไม่เหมือนกับโซนที่ผมไปเดินทางสกลนครนะครับผมคือจุดนี้เราอยู่กันที่อำเภอนาแกนะเพราะจะต้องเข้าวัดท่านอัศจรรย์บอกเลยอันนี้จะเป็นโอ้โหที่พักกันพักอุดงรางโอ้โหครับผมมันจะมี2ที่ที่เขามานอนกันนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะ20ปีได้แล้วมั้งโอ้โหเฮ้ยแต่มันเป็นเพิงเป็นแบบเป็นห้องเลยเนาะใช่แล้วก็มีหลังคาด้วยนะครับผมนี่โอ้อันนี้จะเป็นร่องรอยของที่นอนเก่าใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คือตามการเวลานั่นแหละคุณนะนะโอ้นี่นานมากเลยนะครับผมจนโป๊ะกินหมดละนะครับแล้วก็อยากจะมีผ้าเหลืองของพระโอ้นี่ก็เปื่อยหมดแล้วนะเปื่อยหมดแล้วครับนี่คือเปื่อยยุ่ยเลยนะครับผมอัศจรรย์ไม่อย่างอื่นนะก็คือเขายกมาตันได้ยังไงนะโอ้อันนั้นคือเขายกมาใส่ใช่ไหมครับผมคิดว่างั้นนะนี่ครับคือข้าราชการเป็นห้องกันลมนะผมนี่เห็นไหมแล้วก็ทุบเตะทุบหินก้อนน้อยๆเหมือนเป็นแท่งนะผมจะต้องมาดูฝั่งนี้นี่ครับเขาทุบก้อนน้อยๆน่ะแล้วก็นี่ข้างล่างเพื่อจะเอาดินมาถมตรงนี้ให้มันเป็นห้องโอ้โหนี่ครับแปลกมากนะนี่ครับเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นห้องเลยนะครับผมนี่อันนี้เป็นหลังคานะแล้วก็กันรอบข้างนะครับผมเห็นไหมนี่ครับใช่จริงโอ้สมกับเป็นเมืองโบราณนะครับผมคือมันมีครบเลยนะมีที่อยู่ที่อาศัยนะผมเป็นห้องเป็นชั้นแล้วก็เป็นแบบเพิงนะครับนี่เห็นไหมสามารถหลบแดดหลบฝนนะครับหลบลมก็ได้นะเพราะว่าเขาทำแบบเป็นกั้นด้านข้างไว้นะครับผมโอ้โหโอเคครับผมแปลว่าจุดนี้น่าจะเป็นแบบผมน่าจะคิดว่าน่าตรงนี้น่าจะเป็นคนที่มียศหน่อยในสมัยนั้นนะครับนี่ครับแต่สวยงามมากนะครับแถวนี้โอ้โหโอ้โหนะครับคือจุดนี้สวยงามมากเลยนะมันเป็นเหมือนกำแพงเลยนะผมเห็นไหมกำแพงเป็นหลืบเข้าไปนะผมแต่เราน่าจะผ่านไม่ได้นะต้องขึ้นด้านบนนะผมจุดนี้สวยงามมากเลยนะนี่ครับคือตั้งแต่ผมเดินขึ้นมานะผมจะเป็นหินทั้งหมดเลยนะครับผมคือจะมีดินเล็กน้อยเลยนะคือส่วนใหญ่จะเป็นหินทั้งหมดนะครับโอ้โห
คือนะผมคือจุดนี้นะครับมันโอ้โหไม่รู้จะอธิบายยังไงนะผมนี่คือมันใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหเป็นเหมือนเสานะครับผมตั้งอยู่ในกลางป่าเลยนะนี่ครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับผมเนี่ยเป็นเหมือนเสาหินนะผมตั้งอยู่ในกลางป่านะตรงนี้เขาเรียกว่าถ้ำแก่นนะครับผมเฮ้ยสวยงามมากนะครับผมเนี่ยผมตอนนี้แล้วก็มาถึงแล้วนะครับจุดนี้ใช่ไหมครับที่ว่าเป็นถ้ำแก่นนะครับใช่ครับผมโอ้โหคือมันยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับผมนะครับเห็นไหมเหมือนเป็นเสาหินใหญ่มากเลยนะนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นคล้ายๆเป็นเพิงหินด้านบนนะครับผมเป็นเห็ดเป็นเหมือนเห็ดใช่ๆครับต้องเป็นโคนนู่นก็เป็นที่มันอัศจรรย์ก็คือมันมีแกลบออกมาเฉพาะวันพระคือจุดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมดูจากรูเข้าไปนะโอ้เป็นเพิงเข้าไปโหเนี่ยครับเฮ้ยเขาจะมีรูอย่างนี้นะครับผมนี่นะโอ้โหมันเห็ดจริงๆนะครับผมมาดูฝั่งนี้นะเห็นไหมครับแล้วก็จุดนี้นะครับจะมีดูนะครับผมคือตรงเนี้ยจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่นี่เป็นลายพิธีกรรมนะครับของชาวบ้านนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับผมนะครับจะมีพระพุทธรูปอยู่นะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะโอ้เนี่ยครับคือด้านล่างเป็นรูลงไปเลยนะเห็นไหมเป็นเหมือนเป็นหลุมเข้าไปนะครับผมตัวนี้เหมือนเป็นโพรงนะแล้วก็คือจุดข้างในนี้นะครับจะมีแกบนะครับผมออกมานะตอนที่วันพระหน้าผมแต่ผมว่าเหมือนเห็นแกบไปนะเห็นไหมด้านล่างนะครับตรงที่มีถ้วยสีขาวนะโอ้โหเป็นหลุมเข้าไปเลยนะครับผมเราสามารถลงไปด้านล่างได้ไหมครับตรงหลุมเนี่ยไม่มีใครลงครับผมไม่มีใครลงใช่ไหมครับไม่มีเลยเขาจะดูแค่ข้างนอกมีคนมีนักกล้าก็คือเขาเข้าไปปัดแบบอยากลองอยากรู้อยากทายก็คือไปปัดเอาแกบออกแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ขึ้นมาดูก็คือแกบผุดขึ้นมาใหม่โอ้ครับเขาก็เลยเชื่อเมื่อก่อนก็ไม่ได้เชื่อนะครับก็คือเหตุผลที่เรียกว่าถ้ำแกบนะครับใช่ใช่ถ้ำแกบลงสีผีถ้ำแกบลงสีผีผมนี่แหละว่าลงสีใช่นะครับผมก็คือในลงสีเขาจะมีแกบเนาะใช่ใช่ใช่ครับจะมีแกบอะไรจะมาอยู่ตรงนี้โอ้โหเนี่ยครับคือใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวผมจะเดินวนให้ดูนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนเนาะเดี๋ยวผมด้านข้างก่อนนะครับผมนี่นะครับผมเป็นเสาหินใหญ่มากเลยนะเห็นไหมครับโอ้โหคือนะครับคือยิ่งออกไกลนะเราจะเห็นความใหญ่ของเขานะครับผมเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเราจะเห็นไม่ครบนะครับผมแล้วด้านข้างนะครับก็จะมีแบบเหมือนกำแพงหินนะด้านข้างนะครับผมเห็นไหมโอ้โหแต่ก็ไม่มีจุดขึ้นด้านบนเลยนะครับผมถ้าจะขึ้นนะต้องปีนต้นไม้ขึ้นนะครับผมเห็นไหมปีนต้นไม้นะ โอ้โหด้านบนก็เหมือนอลังการมากเลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเดินบนให้ชมนะครับผมว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับผมแปลกมากนะคล้ายๆที่อยู่อุบลเลยนะครับผมโอ้โหฝั่งนี้ยิ่งเห็นชัดนะครับว่าตรงเนี้ยเป็นเพิงหินออกมานะครับผมนะครับแล้ว
แล้วก็ด้านล่างจะมีเศษหินเต็มเลยครับผมเศษเนี่ยเศษหินแตกนะผมเต็มเลยนะนะครับคือเป็นเพิงนี้เลยนะครับนี่ครับนี่จะเห็นชัดมากเลยนะครับผมเหมือนมีหินก้อนนี้นะตั้งไว้อยู่นะครับบนแท่นนะเห็นไหมโอ้โหนะครับสุดยอดมากเลยนะคิดว่าข้างบนน่าจะเป็นรูเหล็กไหลหรือเปล่านะครับเป็นจิตวิทยาของผมนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับว่าเหมือนมีรูนะครับนี่เหมือนมีรูเหมือนมีอะไรจะหยดลงมาใส่ตลอดนะครับหรือใช่นะหรืออะไรเหล็กไหลหรือเปล่าครับมันมีร่องรอยแต่ถ้าจะว่ามดมันก็จะก็หินโอ้มันก็จะสุดยอดแล้วครับมดเหล็กนั่นนี่มีรูลึกจริงๆนะนี่แต่บางอันมันก็ไม่ลึกนะครับเนี่ยเป็นแถวนะครับเห็นไหมเป็นแถวนะผมว่าน่าจะเป็นมดแต่ว่าเป็นรูนี่ผมแค่สงสัยรูว่าเป็นแถวเหรอหรือเหล็กไหลมันจะหยดลงมาแบบนี้ครับเวลาพระมาสวดโอ้นะครับคือแปลกมากเลยนะผมจะพาไปดูแปลกกว่านั้นครับก็คือผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่นั่งของคนโบราณที่แบบมาทำพิธีกรรมตรงนี้อยู่แถวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนั่นไงครับเรามองไปเราจะเห็นเลยว่าเป็นแท่งนั่งนะครับแล้วก็เป็นโอ้ตรงนี้นะผมใช่ฮะเฮ้ยจริงนะครับผมแถวนี้โอ้จริงเลยครับโอ้โหเนี่ยนะเป็นเหมือนทับเลยเนาะเป็นเพิงหินแล้วก็มีที่นั่งตัวนี้ใช่ไหมครับไอ้นี่มันแปลกมากเลยนะโอ้โหนี่ครับมันจะเป็นที่นั่งนั่นตรงนี้จะเป็นที่นั่งแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนพระคัมภีร์ใช่ครับเนาะเป็นลานเรียนหนังสือนี่จะเป็นผาอันนี้จะเขายกเป็นแท่งมาตั้งปึ๊บเสนีนเหมือนจะเป็นอักษรโบราณโอ้ใช่ครับนี่นี่ก็จะเป็นที่นั่งอันนี้น่ะเขายกขึ้นมาไหนดิไม่ได้ขี้นะนี่นี่ก้อนใหญ่มากเลยนะครับนี่ก็คือเอาหินก้อนเล็กๆนะมาตั้งเป็นชั้น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 น่าจะประมาณ 4-5 ก้อนแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่นั่งใช่ลองขึ้นนั่งเลยครับผมผมไม่ขึ้นนะครับผมไม่กล้าขึ้นนะนี่จะเหมือนในหนังแบบหนังอินเดียเนาะสมัยก่อนนะครับจะมีเนี่ยเหมือนฤาษีเหมือนอะไรนะนั่งนะครับแล้วก็จะมีลูกศิษย์ด้านล่างนะเฮ้ยตรงนี้เหมือนจริงนะครับตรงนี้เป็นแท่นนั่งจริงครับเนี่ยจริงๆนะมันต้องซ้อมนะเดี๋ยวผมหาไม้ให้ก่อนนี่ฮะก็ประมาณนี้นะเหมือนจริงนะครับผมนี่ครับก็กำลังสอนหนังสืออยู่นะครับผมเฮ้ยนี่หรือว่ามันผมคิดอีกแบบนึงนะว่าน่าจะเป็นลานทำพิธีกรรมเพราะว่าเราสามารถมองเห็นถ้ำแก็บจากตรงนี้เลยเพราะมันไม่ได้ไกลใช่ใช่ครับอยู่ด้านข้างเลยนะแล้วก็ตรงมันเป็นชุมชนโบราณเลยเนาะใช่ผมก็คิดว่าอย่างนั้นนั่นเพราะว่าข้างบนก็จะเป็นหลุมฝังศพคนโบราณ 2,000 ปีด้านบนใช่ไหมครับใช่ครับแต่ตรงนี้จะเป็นเหมือนลานพิธีกรรมมากกว่านะฮะมาหลังคือมันยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับผมโซนนี้นะโอเคดูจากตรงนี้ไม่ได้ขี้ๆนะนี่เขายกมานะนี่ยกเป็นแผ่นแผ่นมาตั้งนะครับผมใช่ครับผมหนักมากเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าเขายกมาได้ยังไงนั่นนี่ลองยกไหมครับห้ายกเล่นนะครับผมแค่ไม่ขยับเลยนะจริงๆนะผมคิดว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้เชื่อหรอกนะแต่ว่าพอมาเห็นจริงๆก็คือมันเป็นตามความเชื่อผมนั่นแหละเห็นจนเชื่อนะนี่คือมาเห็นนี่ปุ๊บก็คือเชื่อเลยว่าเขายกมาตั้งแล้วก็เอาหินใหญ่คุณคิดว่าประมาณกี่คนครับยกหินตัวนี้ขึ้นมาได้ผมว่า
น่าจะเกิน10นะครับนี่ผมว่า10คนก็ไม่ขึ้นนะนี่มันใหญ่มากเลยนะมันก็ดังแล้วก็มันลงตัวเลยนะครับคือมันไม่ขยับเลยนะมันลงตัวแบบเป๊ะๆเลยเนาะเมืองโบราณนะผมถ้ำแกบนะถ้ำแกบลงซีผีนะผมนี่สุดยอดมากนะครับผมทริปนี้คือเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูข้างบนตรงนี้นั่นแล้วมีข้างบนอีกใช่ไหมครับโอ้โหเดี๋ยวพาไปชมอยู่ข้างบนตรงนี้โอ้อยู่ข้างๆกันกับถ้ำแกบเลยนะครับผมมันต้องขึ้นทางนี้นะฮะนะครับมันเหมือนเป็นลักษณะเป็นเขาเอื้อมันกำแพงนี่เป็นลักษณะแบบยาวเหยียดขึ้นมาตรงนี้เลยโอ้นี่มันจะเป็นเจดีย์นี่โอ้โหเนี่ยครับอันนี้เขามาเลี้ยงไว้นะนี่คือไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงไว้ทำไมเลี้ยงไว้เป็นทางไงเนาะแปลกมากนะผมคุณจะปีนนะครับหรือว่าจะอ้อมปีนเลยนะครับผมว่าแต่สูงอยู่นะครับผมโอ้โหผ่านมีคล่องแคล่วมากเลยนะครับพอดีเป็นคนตัวเล็กเฮ้ยตรงนั้นมันเป็นรอยขีดเขียนอะไรครับนั่นนั่นนะโอ้โหน่าจะเป็นรอยขีดเขียนโบราณโอ้โหตรงนี้อุ้ยนะครับตรงนี้มีร่องนะครับเหมือนรอยขีดเลยนะแต่รอยขีดน่าจะนานแล้วนะครับผมเห็นไหมนะรอยขีดไม่เห็นนะผมโอ้โหผ่านมีขึ้นถึงด้านบนเลยนะผมยังไต่หน้าผาอยู่นะครับผมเดี๋ยวนะไอ้ชิดกุ๊บก็สูงอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหเนี่ยผมคือด้านบนนะโอ้โหจุดนี้ครับผมสวยมากเลยนะจุดชมวิวโหสวยมากมากนั่นครับนี่เฮ้ยจุดนี้จะหันไปทางพระอาทิตย์ขึ้นพอดีเลยนะครับผมเราจะเห็นภูแรงโอ้ภูแรงคือฝั่งหนูใช่ไหมครับใช่ฮะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นโอ้โหนะครับผมจริงๆตรงนี้นะถ้าอยู่นานนะไข่นะครับลมแรงมากจน จนเย็นหนาวเนาะเพราะจุดนี้สูงมากเลยนะครับแดดจะแรงลมแรงแต่ว่าเย็นโอ้โหเนี่ยอันนี้คือเป็นหน้าผานะครับผมนี่ครับหน้าผาลงไปเลยนะคือหน้าผาจะอ้อมไปเลยนะครับผมเนี่ยโอ้โหลมแรงมากเลยนะถ้าลมเสียงลมดังก็ขออภัยนะครับผมโอ้โหสุดยอดนะครับเนี่ยครับวิวโอเคครับผมก็ถ้ำแกบนะครับผมลงสีผีก็จะมีประมาณนี้นะครับผมคือจุดนี้นะครับเป็นเมืองโบราณจริงนะครับเหมือนจริงๆนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวพานมีนะครับจะพาผมไปถ้ำนะผมซึ่งถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำสมบัตินะใช่ไหมครับพานมีใช่ครับพอดีผมจำตามสืบทราบมาว่าชาวบ้านเล่าเกินๆมาแบบเหมือนผมไปนั่งเล่นด้วยแล้วเขาพูดขึ้นมาผมก็เลยสงสัยแล้วถามต่อเขาก็ไม่บอกผมก็เลยจับพิรุธได้ว่าเป็นตรงนี้ผมก็เลยจะไปหาต่อนะครับก็คือจะไม่เคยไปใช่ไหมครับยังครับยังไม่เคยเลยแต่ตอนนี้คือเราจะไปหานะครับคือผมก็ยังไม่เคยไปนะเราต้องไปหาอย่างเดียวครับครับผมก็คลิปหน้านะครับอย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเข้าไปกดถูกใจกดติดตามให้กับช่องพานหมีหนีเข้าป่าเลยนะผมใช่ครับครับผมก็น่าจะได้ร่วมทริปกันอีกหลายคลิปนะครับผมนี่แล้วตรงด้านหน้าเรานะครับจะเป็นทาง
เหมือนประตูนะใช่ครับทางออกจากเมืองนี้นะทางออกจากเมืองนี้ครับเดี๋ยวครับไปเดี๋ยวพันมีนำนะครับผมโอ้โหคือออกจริงๆแล้วนะนี่โอ้โหนี่ครับเป็นประตูออกเลยนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ